สวัสดีครับท่านนักศึกษาดีโแล้วก็พี่น้องการยาณมิตรทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิชาการทําหน้าที่กัรยาณมิตรนะครับซึ่งในวันนี้เราจะพูดถึงบทที่3ในเรื่องเกี่ยวกับหลักการพูดหรือเทคนิคการพูดสำหรับการทําหน้าที่กัลยานมิตรนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีหัวข้อที่น่าสนใจและเราจะมาพูดกันก็คือหัวข้อหลักการพูดแบบกัลยานมิตรทฤษฎี3สบายตัวอย่างการพูดเกี่ยวกับธรรมะในชีวิตประจําวันแล้วก็หลักการพูดแบบหวังผลนะครับ สำหรับเรื่องแรกคือเรื่องเกี่ยวกับหลักการพูดแบบกาลณามิตรมีปัจจัยด้วยการประกอบ3อย่างก็คือ 1. ่ปิยะวาจา2สัมมาวาจาและ3ก็คือวาจาสุภาษิตฟังพอเข้าใจแล้วกันนะครับในหมวดนี้เพราะว่าถ้าเป็นหมวดนี้จะเ,เป็นหลักเกี่ยวกับธรรมะร้อเอร์เซนเลยบางทีบางท่านอาจจะนําไปใช้ในการทําหน้าที่การยามิตรค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าผมว่าทําความเข้าใจง่ายๆดีกว่าในเรื่อง3เรื่องนี้ เราจะได้สามารถเอา3เรื่องนี้ไปไประยุกต์ใช้ในการทําหน้าที่ไกรมิตรบ้างเพราะบางทีถามว่าเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวข้องร้อแต่ว่าถ้านํามาทั้งดุลร้อเเลยในด้านเกี่ยวกับภาษาธรรมะร้อยเปอนะ่ะอาจจะทําให้เราไปทําหน้าที่กรมิตรได้ยากหน่อยนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆให้พอทําความเข้าใจกันง่ายๆแล้วกันนะครับอย่างแรกคือปิยแววาจาปิยะก็แปลว่าเป็นที่รัก ปิยาวาจาก็คือวาจาเป็นที่รักก็หมายคมว่าเวลาเราจะใช้การพูดใดๆก็ตามนะฮะขอให้ใช้การพูดที่พูดออกไปแล้วจะทําให้คนรักเราไม่เป็นที่น่ารังเกียจคําประเภทใดที่คนชอบลองนึกเบื้องต้นง่ายๆก่อนว่าถ้าเราไม่ชอบฟังคําแบบไหนเราไม่อยากจะได้ยินคําแบบไหนและคําเหล่านั้นทําเรารู้สึกไม่ดีแน่นอนครับว่าคนอื่นก็ไม่อยากจะฟังคําแบบนี้กับเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นคําเหล่านี้คือคําอะไรหนึ่ง ปียาวาจาจะต้องเป็นวาจาที่ไพเราะไม่ต้องไม่ต้องหวานโอ้โหเรียกว่าเหมือนหวานจนเลี่ยนนะฮะแต่ว่าขอให้เป็นวาจาไพเราะแล้วก็ต้องมาจากเจตนาที่ดีอย่างน้อยๆก็มีมีครับมีค่าแล้วก็วาจาก็แสดงถึงความนอบน้อมหน่อยนั่นคือวาจาไพเราะพูดกับใครมีหางเสียงพูดกับใครด้วยสำนวนที่ให้ความเคารพนะฮะแล้วก็เป็นการพูดที่ทำให้เขารู้สึกดี สองก็คือในวาจานั้นต้องมีความสุภาพอ่อนโยนความสุภาพอ่อนโยนนี้มาจากตัวถ้อยคำส่วนหนึ่งแล้วก็มาจากตัวน้ำเสียงส่วนหนึ่งนะครับถ้าเราบอกว่าขอบคุณเป็นเสียงแข็งแข็งมันก็ไม่ใช่คำที่อ่อนโยนแน่ทั้งนั้นที่ถ้อยคำมันเป็นคำอ่อนโยนแต่น้ำเสียงไม่อ่อนโยนแต่ถ้าเราใช้ถ้อยคำเมื่อกี้แล้วพูดหมายว่าขอบคุณครับมันก็เป็นถ้อยคำที่ทำให้ความรู้สึกอ่อนโยนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้อยคำที่ใช้จะต้องใช้ในลักษณะของความเป็นมีความนุ่มนวลน,นะครับ ส่วนประการกที่3ก็ต่อมาเลยคือถ้อยคํานั้นจะต้องนุ่มนวลน,น่าฟังคําว่านุ่มนวลน่ะมันเป็นคําที่พูดแล้วอาจจะต้องมีการประดิษฐ์ประดอยถ้อยคําหน่อยนะฮะเพราะว่าบางคนแล้วถ้าว่ะพูดต,งตรงๆแล้วมันอาจจะทําให้คําคํานั้นไม่น่าฟังก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นนักนักพูดหรือเป็นผู้ที่จะทําหน้าที่กระดิตรมิตต้องเป็นนักประดิษฐ์ประดอยถ้อยคําหน่อยเรียกว่า,าจ,จะต้องสร้างคําถ้าใครยังสร้างคําไม่เป็นนะฮะก็พยายามอ่านเยอะๆฟังเยอะๆดูเยอะๆ แล้วก็จําเยอะๆเหมือนกันสําหรับค่อยคําที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นคำใดก็ตามที่ฟังแล้วมันนุ่มนวลน่าฟังพุทธบริษัทสีต้องเป็นเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวอย่างนี้นะฮะนี่คือเป็นคําที่นุ่มนวลชวนฟังพังและฟังแล้วมันเกิดพลังฟังแล้วทําให้เรารู้สึกดีกับกับคำพูดนั้นส่วนที่4ี่คือวาจะชักนําไปในทางที่เป็นกุศลตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการทําหน้าที่กลามิตรเลยเพราะว่า เราทําหน้าที่กัลยามิตรเราแน่นอนว่าเราจะต้องนําไปทาในนาเข้าไปในสิ่งที่เป็นกูเป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้วชักชวนเชิญชวนหรือชี้นํไปในทางที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นการใช้ถ้อยคําจึงต้องเป็นถ้อยคําที่ชักนําไปในทางที่เป็นกุศลด้วยบางคนอาจจะคิดว่าคําบางคำเนี่ยมันน่าจะมีการเปรียบเทียบเปรียบเปลอยถูกไหมฮะเช่นบางคนอาจจะบอกว่าการทําชั่วเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราจึงมาทําดีกันดีกว่าคําถามมาพูดได้ไหมก็ได้ แต่ในการทําหน้าที่การวิเครที่มีคุณภาพนะฮะต้องพูดไปในทางบวกอย่างเดียวตามหลักการพูดที่ดีเขาบอกว่าเราไม่ใช่นักวิจารณ์ที่จะต้องมาเปรียบเทียบระหว่างลบกับบวกเรามีหน้าที่ชักชวนเขาไปในทางที่บวกหรือชักชวนไปในทางที่กุศลเพราะฉะนั้นวาจาที่เราใช้จะต้องเป็นวาจาที่ชักชวนไปในทางที่กุศลเรียกว่าเปิดทางความคิดของเขาให้ไปทางกุศลอย่างเดียว คราวนี้ถ้ามีคําเป็นลบหรือคําที่เป็นทางอากุศลเข้ามาเพื่อเปรียบเทียบเปรยยได้ไหมได้แต่มันจะทําให้ความคิดของเขานะ่ยมันตกไปที่ความอากุศลหรือตกไปที่การที่เราเปรียบเทียบเปรยบเลยมันจึงทําให้การดึงกระแสความคิดของเขานะ่ยกับมาหาเราในทางบวกได้ยากจากนั้นหลักการพูดเ้าจงบอกว่าเวลาจะพูดอะไรก็กับใครก็ตามโดยเพราะยิ่งเวลามีเวลาสั้นๆไม่ยาวนะฮะเรามักจะต้องพูดในทางบวกอย่างเดียวร้อไม่จําเป็นต้องพูดทางลบ ซึ่งหลายคนอาจจะขัดความรู้สึกว่าเราหน้าตายกตัวอย่างทางลบก่อนแล้วมาบอกทางบวกหรืออาจจะยกตัวอย่างในทางที่ไม่ดีก่อนแล้วจึงมาชี้นาในทางที่ดีเพื่อจะได้ความว่าใจเราคือมันจะได้เป็นเหตุเป็นผลแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําแบบมีเสมอไปนะฮะยิ่งถ้าเวลามีเวลาสั้นๆเท่าไหร่ต้องจูนในทางบวกอย่างเดียวหรือเวลาเรามีโอกาสไปพูดกับใครที่ไหนใช้เวลา2นาที3มนาที5นาทีจะพูดในโอกาสต่างๆหรือมีโอกาสที่จะขึ้นเวทีที่จะพูดกับใครหลายๆคนในเวลาเดียวกัน เราอย่าไปเสียเวลาที่จะทําให้เขาต้องมีความคิดไปในทางลบแล้วจะจูนเข้ามาทางบวกเพื่อให้เขาเห็นด้วยคล้อยตามเราสามารถจะใช้ความคิดบวกวนะั่นน่ะค่อยๆโน้มน้าวโน้มน้าวโน้มน,น้าวแล้วให้เขาคิดตามเราทางกุศลอย่างเดียวนะฮะน,นี่คือตัวเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถจะพูดแล้วประสบผลผลิได้มากขึ้นสอสี่ห้าก็คือทําให้เกิดสติปิยวาจาคาเป็นคําที่พูดแล้วจะทําให้เขาได้รู้สึกรู้สึกได้ได้สะดุดคิดไวง่ายนะ สะดุดคิดไปนในทางที่บุญกุศลสะดุดคิดไปนในทางที่ดีเป็นการชักชวนสติเขากลับมาให้อยู่กับตัวแล้วก็พยายามจะจะสามารถจะบังคับตัวเองแล้วก็ใช้แนวคําพูดนั้นทําให้เขาเห็นด้วยคอยตามและบังคับให้เขาอยู่กับคําพูดของเราร้อเเซ์ได้นี่คือตัวที่เป็นปิยาวาจาส่วนสุดท้ายก็คือนําไปสู่ปัญญาก็หมายความว่าคําพูดของเราในทางปิยาวาจานั้นน่ะเราจะต้องเปิดปัญญาให้กับคนฟัง เพราะฉะนั้นเวลาจะเฟ้นถ้อยคําใดก็ตามจะหาถ้อยคําใดก็ตามเวลาจะเรียบเรียงอะไรก็ตามนั่นนะจะต้องพยายามหาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาแล้วก็คัดเลือกถ้อยคําที่คิดว่าน่าจะทําให้เกิดปัญญาถ้ากำกวมถ้าไม่แน่ใจถ้ายังไม่ชัดเจนก็ไม่ต้องพูดหรือถ้าไม่มีก็ใช้ทิ้งไปเลยนะครับดังนั้นเวลาเราจะพูดโดยถ้อยคําที่เป็นปิยวาจาอาจจะใช้ทั้งหมดพร้อมกันก็ได้ ตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่6เลยก็ได้หรือจะใช้เพียงข้อใดข้อหนึ่งมาประกอบในการพูดของเราก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ค่อยจําเป็นอใครไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่ยังไม่เป็นมืออาชีพอาจจะใช้เป็นวาจาไพเราะก่อนก็ได้คราวนี้บางคนเริ่มเก่งแล้วก็วาจาไพเราะแล้วก็บวกด้วยความสุภาพอ่อนโยนไปนิดนึงบางคนเริ่มเก่งมากก็ใช้วาจาไพเราะบวกความสุภาพอ่อนโยนแล้วก็บวกความนุ่มนวลน,น่าฟังเข้าไปด้วยนะฮะพอเริ่มมีเริ่มเก่งๆเ,เข้ามาก็มีการแทรก วาจาที่จะนําไปในทางกุศลแทรกวาจาไปในทางที่ทําให้เขาเกิดสตินะครับแทรกข้อความข้อมูลตรงไหนก็ตามที่จะทําให้เขาเกิดปัญญาทําให้เขาสามารถจะเห็นด้วยคล้อยตามกับสิ่งที่เราพูดได้เรียกว่าเบื้องต้นนะเราพูดไปแล้วจะต้องเปิดความคิดให้เขาเห็นด้วยคล้อยตามกับสิ่งที่เราชักชวนเขาเพราะเราทําหน้าที่การยา,รามิตรถูกไหมฮะการยามิตรเราจะต้องเป็นมิตรที่พาเขาไปในสิ่งที่ดีเพราะฉนั้นถ้อยคําที่เราเรียบเรียงมาพูดนั้นเมื่อดีแล้วก็ต้องสามารถจะ จูงให้เขาเห็นด้วยเขาตามไปใจความคิดกับเราด้วยนั่นคือเป็นความสเส็จในการพูดเบื้องต้นนะฮะคราวนี้มาดูข้อที่2ว่าสําหรับคําพูดที่เป็นสัมมาวาจาเป็นไงบ้างสัมมาก็แปลว่าถูกอยู่แล้วนะ,ะสัมมาถูกสัมมาวาจาก็เป็นวาจาที่ถูกต้องซึ่งวาจาที่ถูกต้องเนะ่ะเป็นวาจาที่ถ้าเป็นเบื้องต้นก็คือจะต้องงดงดว,งดวดจีทุจริตสีก็คือปลดหยาบเพอเจอร์แล้วก็สอดเยด สี่คำเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ในเรื่องของทฤษฎีสามสบายที่เป็นข้อที่2แล้วกันเพราะว่าทฤษฎีนั้นจะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับเทคนิคการพูดเพื่อใช้ในการทำหน้าที่โดยตรงเลยนะฮะเอาว่าเบื้องต้นแล้วกันว่าปดยาเพื่อเจอสอเสียดสี่คำนี้เป็นคำที่มีคนจะพูดเรียกว่าไม่ไม่เป็นคำที่สามมาวาจานะฮะส่วนอย่างที่สองถ้าเป็นระดับสูงก็คือจะต้องเป็นวาจาที่จริงแท้และก็ตรงนะฮะพูดด้วยความจริง พูดด้วยความแท้แท้และก็พูดด้วยความตรงไปตรงมาซึ่งประกอบด้วย1เป็นวาจาที่ต้องทําให้เกิดความรักความสามาัคคีกล่าวแต่คุณความดีไม่กล่าวในภาพภาพลบไม่ทําให้บุคคลอื่นเสียหายหรือเดือดร้อนจากคําพูดของเราใช้คําพูดที่ทําให้เกิดเป็นที่เป็นเป็นการรวมกันนะฮะแล้วก็ฟังปณิธางเดียวกันได้2ก็คือเป็นวาจาที่อ่อนหวานอ่อนหวานคําว่าอ่อนหวานเนะี่ยต้องเป็นวาจาที่ อาจจะไม่ต้องประดิบประดอยเพอเราะมากจนเกินไปนะฮะแต่ว่าเป็นคำที่พูดจากความเมตตาพูดจากความจริงใจของเราแล้วก็เป็นวาจาที่ต้องพูดแล้วทำให้เขารู้สึกดีไม่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกไม่ดีหรือเสียความรู้สึกหรือจิตหมองจากสิ่งที่เราพูดแม้จะหวังดีก็ตามแต่มันจะเข้าข่ายหวังดีประสงค์ร้ายที่แม้คำพูดของเราจะพูดแล้วอาจจะทำให้ตั้งใจก็ดีแหละแต่ในความรู้สึกขเขาอาจจะทำให้เขารู้สึกไม่ดีก็ได้ ส่วนสุดท้ายจะเป็นวาจาที่มีประโยชน์ตรงนี้เป็นวาจาที่มีความสําคัญของสัมมาวาจานะฮะทุกครั้งที่กล่าววาจาออกไปในการทําหน้าที่กายยมิตรจะต้องเป็นวาจาที่ทําให้เกิดประโยชน์คําว่าประโยชน์นี่คือต้องเกิดประโยชน์ในตัวผู้ฟังนะฮะไม่ใช่เกิดประโยชน์ตัวผู้พูดดังนั้นวาจานี้จะเป็นวาจาที่มี 5, คุณค่าหรือไม่เราจะใช้วาจานี้ให ER. er. ้มีอนุภาพในการที่ทําหน้าที่กายยมิตรได้นะฮะจะต้องเป็นวาจาที่ เราต้องนึกถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ของผู้ฟังไม่ใช่เป็นประโยชน์ของเราทำไมเพราะว่าเราเป็นผู้พูดนะเราเห็นประโยชน์อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าวิธีการพูดของเราเนะ่เรื่องเราที่เราจะพูดนะมันเป็นบุญกุศลอย่างไงบ้างมันช่วยให้เราสร้างบุญสร้างกุศลละกิเลสอย่างไงบ้างเรารู้อยู่แล้วถูกไหมฮะซึ่งเราไม่เราเราไม่จาเป็นต้องพูดประโยชน์ตัวเองเพราะประโยชน์เรารู้อยู่แล้วแต่พอเราไปทําหน้าที่อยากให้เขาทาบุญ เราต้องพูดถึงประโยชน์จากการทำบุญที่เขาจะได้ไม่ใช่เราเพราะอะไรเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการทำบุญเป็นยังไงการทำบุญมีคุณค่ากับชีวิตยังไงบ้างไม่งั้นเรากลมไม่ทำหน้าที่เป็นนักเป็นการยาามิตรหรอกแต่สิ่งที่เราจะต้องพูดกับคนฟังที่ที่เราไปทำหน้าที่กับเขาเนะ่ยเราต้องพูดให้เขาเห็นว่าบุญกุศลที่เขาจะได้ทำนะ่ะ <g arden> เขาได้ประโยชน์อะไรจากการทำบุญถ้าจะกชักชวนเขามานั่งสมาธิเขาได้ประโยชน์อะไรจากการนั่งสมาธิถ้าเราจะชักชวนเขาเข้ามาปฏิบัติธรรมกับเราเขาได้ประโยชน์อะไรจากการปฏิบัติธรรม นี่คือเทคนิคการพูดเบื้องต้นที่สามารถจะทําให้เราพูดอย่างโดยใช้โดยใช้วาจาสัมมาวาจานี้ได้ก็คือจะต้องให้เกิดประโยชน์เขานําประโยชน์เราเลยนะหลักหลักเทคนิคเขาบอกว่าเวลาพูดให้นึกถึงประโยชน์แต่ประโยชน์เขาคือคนฟังประโยชน์คนฟังต้องนําหน้าประโยชน์เรานิดๆทำไมไม่ต้องพูดแต่ประโยชน์เราหรอกถ้าพูดถึงประโยชน์เขาแล้วเขาได้ประโยชน์เมื่อไหร่เขายินดีปฏิบัติตามหรือว่าต้องการที่จะ เข้าใจความคิดเราและก็โน้มเอียงมาทางเราแล้วเมื่อเขาปฏิบัติเมื่อไหร่มันก็คือความสำเร็จของเราทันทีซึ่งประโยชน์ตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงก็ได้นะฮะเพราะนั้นจงจำไว้ว่าถ้าพูดครั้งใดก็ตามเขาได้ประโยชน์เราได้ประโยชน์ถ้าเขาได้ประโยชน์อย่างเดียวเราไม่ได้ประโยชน์เลยก็ไม่รู้จะพูดทำไมถูกไหมฮะเราได้ประโยชน์และเขาไม่ได้ประโยชน์เขาเขาไม่ทาแน่ดังนั้นเขาต้องได้ประโยชน์และเราต้องได้ประโยชน์ด้วยแต่ในขณะเดีวยวกันจงจําไว้ว่า รงให้ประโยชน์เขานำหน้าประโยชน์เรานิดนิด,นดแล้วมันจะประสบความสำเร็จนะครับส่วนวาจาสุภาษิตสุดท้ายก็เข้าใจง่ายๆแล้วกันว่ามีลักษณะ3ามดี 1. เนื้อหาต้องดี 2. ส,สาระต้องดีนะฮะสก็คือคนกล่าวก็ต้องเป็นคนดีด้วยก็เปรียบ3อย่างถ้อยคําต้องดีด้วย พังฟังแล้วถ้อยคำไม่เสียแทงไม่บาดใจไม่เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีสองก็คือสาระต้องดีด้วยเพราะว่าพูดถึงเรื่องวาจาสุภาษิตนี้ถ้อยคำวาจาเรื่องราวทุกเรื่องจะต้องไม่เป็นเรื่องที่เพ้อเจอร์จะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เป็นโไม่โลเป็นไพรยจะต้องไม่เป็นเรื่องที่ฟังแล้วไร้สาระแต่จะต้องเป็นเรื่องที่ฟังแล้วมีคุณค่ายกระดับจิตใจคนฟังได้ทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวเราต้องเป็นคนดีด้วยไม่งั้นเราจะเป็นคนที่กล่าววาจาสุภาษิตไม่ได้ นี่คือวัตถุประสงค์หรือคุณประโยชน์3อย่างที่จะสร้างไว้ในหลักของการพูดในในเบื้องต้นที่เรียกว่าหลักการพูดแบบกัลยาณมิตรนะฮะก็จาไว้อย่างหนึ่งเบื้องต้นว่ากัลยานมิตรเนี่ยเป็นมิตรแท้เป็นมิตรท,ที่ดีงามดังนั้นมิตรที่ดีงามเบื้องต้นเลยจะใช้คําพูดแบบปิยะวาจาสมามวาจารหรือวาจาสุภาษิตก็ตามขอให้หนึกไว้เสมอแล้วกันว่าวาจานั้นต้องเป็นวาจาที่สมานมิตรถ้าเป็นวาจาใดที่แม้จะดีก็ตามนะแต่มันอาจจะไม่สมานมิตร หรือมันอาจจะทําให้ความรู้สึกไม่ดีต่อมิตรหรืออาจจะสูญเสียมิตรในอนาคตได้พยายามอย่าพูดคําเหล่านั้นเพราะพูดไปแล้วมันแก้ไขลําบากนะฮะนี่คือในในหัวข้อเบิง3.1ที่เราพูดถึงเ,งเรื่องเกี่ยวกับหลักการพูดแบบกาลยานามิตร